ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจากกระพงจากราจุธาทิพย์ใครที่ชอบรับประทานบะหมี่แล้วก็ชอบรับประทานแบบรสแซ่บๆแบบไทยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับเด็ดมาฝากนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่ายำบะหมี่กุ้งหวานเริ่มต้นก็ต้องทำกุ้งหวานก่อนคุณผู้ชมตำรับกุ้งหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยรับประทานคู่กับบะหมี่แล้วอร่อยอร่อยเพราะบางคนก็ไม่อยากจะรับประทานบะหมี่หมูแดงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีกุ้งแบบสีแบบหมูแดงมาฝากคุณผู้ชมนะก่อนอื่นต้องเตรียมกระทะก่อนภูมิใจนำเสนอมากเลยกระทะไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักขนาด30ซมตราหัวมาลายนะคุณผู้ชมเตรียมมาเรียบร้อยทำกุ้งหวานก็ต้องผัดพอผัดปุ๊บอุ้ยคิดถึงแต่ขวดนี้แหละคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันเสร็จไม่รีรอรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยคุณผู้ชมชอบพริกไทยเยอะๆก็ใส่ได้นะจัดการใส่ให้แบบบุบๆหยาบๆโอ้ยมันจะยิ่งแบบอร่อยแล้วก็หอมหอมนะคุณผู้ชมตอนนี้กุ้งมีขายเต็มบ้านเต็มเมืองเลยราคาก็ไม่แพงตัวใหญ่ๆโลนึงไม่กี่ร้อยคุณผู้ชมใส่กุ้งสดลงไปนะคุณผู้ชมไฟไม่ต้องแรงมากผัดไปเรื่อยๆบอกแล้วว่ากุ้งหวานของเราเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะเราไม่กินหมูแดงวันนี้แต่ยังอยากได้สีแดงและกลิ่นหอมรับประทานกับบะหมี่ได้อร่อยอร่อยคุณผู้ชมผมทำหมูแดงตราดโลโบใส่ไปหน่อยนึงสีกุ้งจะแดงสวยกลิ่นจะหอมเพิ่มรสชาติได้มากทีเดียวไม่ต้องละลายน้ำก่อนนะคุณผู้ชมใส่แบบนี้วิธีของเรานะเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันอุ้ยตายเห็นไหมน่ากินเชียวผัดไปคุณผู้ชมพอได้แบบนี้แล้วใส่น้ำนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะห้ามเยอะเพราะว่าประเดี๋ยวเราจะเคี่ยวแบบไฟอ่อนๆลงไปนิดหน่อยพอชอบเค็มไหมไม่รู้เป็นอะไรนะหมูแดงต้องมีกลิ่นน้ำปลาหยดนึงมันจะออกมาหอมเชียวขอใส่นิดเดียวนะคุณผู้ชมกลิ่นออกเราชอบกุ้งหวานๆเราก็เพิ่มน้ำตาลปี๊บได้หน่อยหนึ่งแค่นี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากกินหวานแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าอายุอานามถึงคุณผู้ชมก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะเนี่ยคุณผู้ชมกุ้งเริ่มจะสุกแล้วเห็นไหมสีสันสวยงามนี่ถ้าได้กุ้งใหญ่ๆนะ4-5ตัวกิโลนึงโอ้วางลงไปข้างชามบะหมี่นะนี่ตกใจนะคุณผู้ชมตายตายคุณผู้ชมดูสีสันให้คุณผู้ชมชมความน่ารับประทานน่ากินนะคุณผู้ชมหอมมากเลยแหละโอ้ยใช้ได้แล้วล่ะกุ้งหวานตำรับพิเศษของเราขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำบะหมี่ที่มันแซ่บมากๆต้องเรียนคุณผู้ชมว่าก่อนที่จะจัดการลวกบะหมี่แล้วก็รับประทานต้องเตรียมน้ำจิ้มแซ่บก่อนแล้ววันนี้ก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเรามีสูตรของน้ำจิ้มแซ่บที่ดีดีมาฝากคุณผู้ชมก็จัดการใส่น้ำตาลปี๊บเนี่ยลงไปในโถปั่นของเราซะก่อนนะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาสูตรนี้ไปจะได้ไม่ต้องไปซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะรากผักชีล้างสะอาดหมดขี้ดินสะอาดแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าล้างเองความเค็มเราจะใส่เกลือป่นต้องมีเกลือนิดหนึ่งแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดบางคนบอกอู้ตายจะเหม็นคาวไม่เธออย่าใส่น้ำปลาต้องน้ำปลาคุณผู้ชมแล้วเป็นน้ำปลาอย่างดีเราก็จัดการใส่ลงไปซะเปรี้ยวน้ำส้มสายชูนิดหนึ่งอย่าว่ากันจำเป็นมะนาวก็ใส่อีกกระเทียมขอเป็นกระเทียมไทยนะคุณผู้ชมกลิ่นน้อยๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมกลิ่นหอมดีเหลือเกินแต่ถ้าคุณผู้ชมไปใส่แบบกลิ่นโตๆเพราะขี้เกียจแกะก็อยากกินเลยคุณผู้ชมเพราะอย่างนั้นอะทำให้น้ำจิ้มไม่อร่อยไม่หอมอันเนี้ยของแท้ใส่พริกขี้หนูขอโทษนะคะช้อนลำบากค่ะเดี๋ยวล้างมือแล้วนะคะอันนี้น้ำเปล่าต้องใส่นิดหนึ่งเพื่อทำให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีเราก็จะเริ่มบดผสมนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมน้ำจิ้มสำหรับการทำยำบะหมี่สูตรแซ่บของเราเอาแค่ติดตรงเนี้ย
เดี๋ยวลวกบะหมี่เลยเสิร์ฟบะหมี่ตำรับของเรานะคุณผู้ชมต้องยืนคั่วงาด้วยนะเนี่ยจะได้หอมชวนรับประทานถ้าเป็นคนชอบกลิ่นของงาขาวมากกว่ากลิ่นของน้ำมันงาในบางตำรับก็ใช้งาขาวตราข้าวทองคุณผู้ชมจัดการคั่วๆเสร็จแล้วก็เตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ยกมาตรงนี้คุณผู้ชมนี่ไม่งาขาวเสร็จแล้วรับประทานกับหมูยอแล้วก็กุนเชียงต้มหั่นเป็นชิ้นไม่ทอดสิน้ำมันเยอะอันนี้ใช้ต้มเห็นไหมคุณผู้ชมก็เป็นกุนเชียงแล้วก็หมูยอทั้งสองอย่างก็ไปตลาดช็อปมาเรียบร้อยคุณผู้ชมตราวาสนาเห็นไหมจัดได้เสร็จแล้วนะเนี่ยพร้อมจ้ะคุณผู้ชมโอ้ยลืมตายต้องบอกอีกอย่างคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะรับประทานบะหมี่ตำรับนี้กับไข่เยี่ยวม้านี่ต้องใช้ไข่เยี่ยวม้าแบบดั้งเดิมตรา KCF คุณผู้ชมจัดการปอกไปเรียบร้อยอุ้ยน้ำใกล้เดือดพอดีเลยลวกบะหมี่คุณผู้ชมลองดูนะตำรับของเราไม่เหมือนใครน้ำมันถั่วเหลืองบรกตรับรองจะติดใจก็ใส่ลงไปหน่อยนึงเส้นจะได้ดูเงาเงาไงคุณผู้ชมน้ำตาลทรายใส่นิดนึงเพราะว่าเส้นจะติดหวานๆโดยที่ไม่ต้องคลุกน้ำตาลคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปแล้วก็บะหมี่มันคือแป้งสาลีคุณผู้ชมการใส่เกลือลงไปหน่อยนึงในน้ำลวกบะหมี่จะทำให้เส้นบะหมี่ตึงแล้วก็เด้งดึงเด้งดึงแล้วก็เหนียวไม่เละง่ายใส่ไปหน่อยนึงคุณผู้ชมลองดูพอน้ำเริ่มเดือดอันนี้บะหมี่3ลูกเดี๋ยวนี้ลูกเล็กลงโอ้ยตายแล้วเมื่อก่อนลูกเดียวจุกเดี๋ยวนี้ต้อง3ลูกนะไม่ใช่ฉันตัวใหญ่ขึ้นนะคุณผู้ชมไม่พอกินอ่ะใส่ลงไปคุณผู้ชมเจ้าขาโรยๆแบบนี้ให้เส้นเนี่ยค่อยๆเลื้อยลงไปในน้ำร้อนๆอย่าเฟี้ยงไปทั้งก้อนนะคุณผู้ชมไม่ได้พอนับ1ถึง10ปิดไฟช้อนบะหมี่ขึ้นทันทีเลยค่ะนี่ค่ะสูตรวิธีการลวกบะหมี่นับ1ถึง10ค่ะเส้นจะไม่เละค่ะในถ้วยบะหมี่ที่ยังเปียกๆและยังร้อนๆอยู่น้ำมันกระเทียมเจียวนิดหน่อยซีอิ๊วขาวชอบไหมนิดนึงถ้าไม่ชอบคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตะกุยตะกุยคุณผู้ชมเห็นไหมคะบะหมี่เส้นกำลังฝอยๆแบบนี้ช็อกมาเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะช็อกมาเลยค่ะสุกปุ๊บโดนแบบนี้ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะนี่เสร็จแล้วก็รีบคลุกนี่เห็นไหมคุณผู้ชมน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ลงไปอยู่ในบะหมี่นะเนี่ยเป็นยำบะหมี่ที่แซ่บที่สุดค่ะตั้งชัยตามสไตล์ก๋วยเตี๋ยวแบบจีนๆใส่หน่อยนึงพอหอมๆกระเทียมเจียวโอ้ยน่ากินอ่ะผักแครอทกุนเชียงใส่หมูยอเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ใช่ไหมไข่เยี่ยวม้าน่ากินน่ะคุณผู้ชมกุ้งหวานอุตส่าห์ตั้งใจทำเอาเถอะใส่เยอะๆคุณผู้ชมเจ้าขาอยากขี้เหนียวเราทำกินเองเราไม่ได้ทำขายนะคุณผู้ชมนะใส่กุ้งเยอะๆงาขาวนิดนึงสิคะโอ้ยเรียนว่าถ้าเป็นตัวเองนะชามเนี้ย70บาท80บาทฉันยังจ่ายเงินเลยถ้ายืนนานกว่านี้มันก็จะเซ็งไม่เป็นรสคงต้องรีบไปรับประทานจะได้รีบลาคุณผู้ชมไงคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการของเราได้ใหม่วันจันทร์หน้าบ่าย 3:20 ทางเวิร์กพอยต์ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนานามีสูตรสุกี้ยากี้แบบง่ายๆซึ่งเป็นสุกี้สูตรแบบแต้จิ๋วมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะข้นมากข้นน้อยแล้วแต่ชอบเลยตำรับชื่อว่าหมูบาดาลเนี่ยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วฉีกใส่ไปหน่อยจะได้หอมหอมโอ้เครื่องแกงหอมมากเลยคุณผู้ชมแล้วยิ่งเจอนมอย่างนี้ด้วยนะโอ้น่าทานกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ